คุณผู้ชมครับจังหวัดนครพนมได้จัดประเพณีไหลเรือไฟอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยในปีนี้มีการประดับตกแต่งลวดลายเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปติดตามรายงานกับคุณธินกรวีระพลสินครับเรือไฟจังหวัดนครพนมปีนี้ตกแต่งลวดลายเพื่อถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมดครับโดยเรือไฟที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นของอำเภอนาแกครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราวันนี้ก็คือนายกอบต.นาคู่ศิลปินเรือไฟครับท่านนายกครับแนวคิดแล้วก็องค์ประกอบการตกแต่งเรือไฟของเรามีอะไรบ้างครับปีนี้เป็นปีที่ถวายอาลัยของสมเด็จพ่อรัชกาลที่9นะครับก็เราส่วนมากตัวเรือเราใส่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเกือบทั้งหมดครับเกือบทั้งหมดซึ่งเป็นโครงการที่เด่นๆเด่นๆภาพที่เด่นๆที่เราเห็นเยอะเห็นตลอดในกรณีของท่านนะครับซึ่งเป็นเรือไฟที่ไว้อะไรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับครับท่านยกตัวอย่างนะครับว่าพระราชกรณียกิจที่ว่าเราชินตาเนี่ยมีอะไรบ้างในเรือไฟของเราตั้งแต่ผนวดนะครับตั้งแต่ทรงผนวดทรงงานนะครับทรงดนตรีแล้วก็มีท่านเก่งเรื่องการถ่ายภาพด้วยเราก็มีใส่เข้าไปด้วยแล้วก็จะมีเป็นพ่อหลวงที่ใช้วิทยุสื่อสารนะครับในการช่วยเหลือคนแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีการทรงงานในกับเกี่ยวกับชนประธานเกี่ยวอะไรต่างๆใส่เข้าไปที่เป็นโครงการเด่นๆของท่านนะครับครับศิลปินเรือไฟจากอำเภอต่างๆยังคงเร่งตกแต่งให้ทันการไลฟ์โชว์ในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปรายลงมาในช่วงบ่ายปีนี้ทางจังหวัดกำหนดความยาวของเรือไฟไม่เกิน80เมตรเพื่อไม่ให้ขนาดใหญ่เกินไปซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเรือลากจูงได้เรือไฟที่ส่งประกวดทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์มีทั้งสิ้น13ลำเป็นของอำเภอต่างๆ12ลำอีกลำเป็นของมหาวิทยาลัยนครพนมก่อนประเพณีไหลเรือไฟจะเริ่มขึ้นในวันออกพรรษาพรุ่งนี้มีการไหลเรือไฟขนาดเล็กโชว์คือละ2ลำมาตลอด1สัปดาห์ซึ่งแต่ละลำจะมีกระทงสายหรือไข่พญานาคประกอบการแสดงยาวเหยียดตามลำแม่น้ำโขงนอกจากสืบสานประเพณีไหลเรือไฟในวันออกพรรษาแล้วนักท่องเที่ยวยังได้ร่วมถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะก็รู้สึกปลาบปลื้มไปอย่างยิ่งนะคะที่พวกเราชาวจังหวัดนครพนมได้มีโอกาสได้ใช้เทศกาลไหลเรือไฟของเรานะคะซึ่งประเพณีเป็นประเพณีทั้งออกพรรษาแล้วก็เป็นประเพณีในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ปกปักรักษาชาวจังหวัดนครพนมในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะเพื่อถวายความอาลัยทรงเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงได้ประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าแห่งนี้ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรปลายปี2498ซึ่งเป็นคืนประทับแรมที่จะอยู่ในความทรงจำของชาวนครพนมตลอดไปในคราวเดียวกันนี้เองที่เกิดภาพประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มรับดอกบัวจากยายตุ้มจันทนิษฐ์วัย102ปีจนพระเศียรเกือบติดศีรษะของยายตุ้มหลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพทางสำนักพระราชวังได้ส่งภาพรับเสด็จของยายตุ้มพร้อมพระบรมรูปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ให้แม่เฒ่าไว้เป็นที่ระลึกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ธินกรวีระพลศิลป์สมัครข่าวไทยสมทรายงาน